้นทางนี้แม้ว่าฝันมันจะเลือนลางและมันคงไม่ที่เราได้ไปตัวมันคอนดอกไม้ไว้ฝันเลือกลงไม่ใช่ไม่มีวันที่มันจะเปลี่ยนไปสวัสดีชาวเกมเมอร์ที่คารมรักทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมดราก้อนบอลเซตคาคาร็อตอันนี้ครับผมวันนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำจุดฟาร์มโซเอ็มเบลแล้วก็จุดฟาร์มซินีแบบว่าพร้อมกันเลยผมนะโอเคแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเท้าความมันก่อนนะว่าเกมนี้เนี่ยผมยังเล่นไม่จบผมโอ้โหพี่ไม่เล่นไม่จบแล้วมาบอกผมได้อย่างไรก็คือผมมีความรู้เท่าที่ผมรู้ผมนะก็คืออย่างที่เห็นตอนนี้ผมได้เงินมีประมาณล้านกว่าประมาณนั้นผมนะนี่ขนาดเล่นไม่จบนะก็ที่สำคัญก็คือให้ดูเซฟบนก่อนผมนะว่าไม่ได้ขี้โม้ผมนะไม่ได้ขี้โม้ไงกำลังเล่นถึงเลเวล50อยู่เลยโอเคเดี๋ยวจะให้นะจะแนะนำว่าจุดแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันน่าสนใจไงผมนะก็สำหรับจุดแรกของผมนะก็คือที่คนนิยมฟาร์มกันมากผมนะก็คือเมืองหลวงตะวันตกผมนะไอ้เมืองนี้เนี่ยมันจะเปิดให้เราไปฟาร์มก็คือช่วงที่เราจบสงครามของชาวสยามผมนะก็ตอนที่บิชิต้ามันบุกมาพร้อมกับนับป่าเนี่ยแล้วเราเล่นเป็นตัวละครโกฮังเนี่ยจุดนี้จะเปิดให้เราฟาร์มผมนะไม่ต้องไปรอแบบว่าให้จบภาคพิเศษก่อนนะไม่ต้องไปรอผมนะถึงตอนนั้นก็ฟาร์มได้เลยผมโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนหน้าในจุดนี้โอเคผมนะเมื่อเรามาถึงเนี่ยเรียกว่าเราต้องบินไปจากตรงนี้ผมนะเราจะเจอทางอุโมงค์ข้างหน้าใช่ไหมก็บินไปเลยเพราะช่วงนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยผมนะประมาณนั้นผมแล้วก็จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดฟาร์มแบบว่าช่วงต้นของเกมเลยผมนะถือว่าดีมากผมโอเคเมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยก็เปิดแผนที่ผมนะแล้วก็มาร์คไปตรงจุดนี้ผมนะวงสีทองเลยนะบินไปเลยโอเคเมื่อเรามาถึงผมนะจุดนี้เนี่ยก็คือจุดที่เราเริ่มต้นในการฟาร์มผมนะก็จะเปิดจุดนี้เนี่ยหลังจากที่จบภาคของชาวสยามบุกโลกแล้วผมนะเราจะได้รับเป็นตัวละครโกฮังผมนะถ้าเล่นเป็นโกฮังเมื่อไหร่ปุ๊บก็รอมาที่นี่ดูผมนะมันจะเปิดให้เราฟาร์มก็บินเข้าไปเลยผมข้อดีของจุดนี้ผมนะก็คือนี่เลยมันจะให้น้ำยาเกงกีรอนผมนะไซส์ M ก็คือยาเพิ่มพลังเนี่ยไซส์ M ผมนะมันก็สำคัญมากในช่วงต้นเกมผมนะเขาสามารถจะฟาร์มได้แล้วก็อันนี้ก็คือไฮไลท์ของการฟาร์มผมนะก็คือบอลระเบิดพลังเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูก่อนรู้สึกว่าอยู่ที่ของขวานผมนะนี่นั้นระเบิดพลังสุดขีดด้วยผมนะซึ่งมันจะมีความสามารถในการเพิ่มค่าความชำนาญแบบว่าทุกอย่าง8เนี่ยแล้วก็ค่าความสนิท20ถือว่าดีมากๆผมนะนี่เป็นจุดที่เราฟาร์มในจุดแรกผมแต่ว่าสำหรับจุดนี้ผมนะหากเราเข้าไปอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะไม่มีไอเทมดรอปละเราต้องทำการเซฟก่อนนะผมนะเซฟก่อนหลังจากเราเซฟเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการโหลดนะผมนะแล้วทีนี้เนี่ยไอเทมก็จะปรากฏเหมือนเดิมโอเคเมื่อเราโหลดเซฟกลับมาผมนะก็ให้เราทำการเข้าช่องว่างของโหลดนี่ไปเลยผมเน่ไอเทมก็จะดรอปแล้วนะเห็นไหมโอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยวถ้าเราได้อันนี้อันนึงผมนะได้ปุ๊บก็เบรกเลยเบรกเลยแล้วก็พุ่งตัวไปผมนะอันนี้จะเป็นจุดฟาร์มจุดแรกผมนะที่เราจะได้น้ำยากับเรื่องของยาเพิ่มพลังแล้วก็น้ำยาระเบิดพลังผมนะ2อย่างโอเคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นจุดสำคัญละเพราะว่าหลังจากนี้เราจะฟาร์มโซเอ็มเบลพร้อมกับเงินนะผมนะว่ามันทำอย่างไรก็หลังจากที่เราเล่นไปถึงภาคของเซลผมนะที่ผมอยู่ในตอนนี้ผมนะก็จะมีสนามที่จัดของเซลผมนะอารีนาของเซลเนี่ยเปิดอยู่ก็ทำการวาร์ปไปเลยผมโอเคผมนะเมื่อเรามาถึงเนี่ยก็ทำการมาร์คจุดของผมนะจุดแรกที่ผมจะแนะนำมันคือจุดนี้ก่อนนะผมนี่แล้วก็บินไปเลยนะอันเนี้ยมันจะดีอย่างเพราะว่าเราจะฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มเรื่องของน้ำระเบิดพลังสุดขีดได้เลยผมนะไม่ต้องไปเสียเวลาไปตกปลาหรือว่าไปทำอะไรพวกนั้นนะโอเคเมื่อมาถึงแล้วนะก็เข้าวงไปเลยผมนี่ไอ้ของไอเทมแดงเนี่ยมันจะเป็นเขาไดโนเสาร์สีน้ำเงินผมนะตรงนี้จะได้2ชิ้นโอเคเบรกเลย
โอเคเมื่อเราได้มาปุ๊บนะเช็คก่อนดูทีละอย่างผมนะอ่ะเราจะได้เขาเนื้อเสาสีน้ำเงินเนี่ยกับปีกสีน้ำเงินเนี่ยมันจะ2ชิ้นนะชิ้นละ 5,000 ซินีก็ตกที่ 10,000 แล้วก็ได้นั้นระเบิดพลังสุดขีด1อันแต่ยังไม่จบแค่นี้ผมนะแบบนี้มันมีดีกว่านั้นอีกแล้วก็หลังจากที่เราเก็บตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็วาร์ปไปที่จุดบนนี่ต่อผมตรงนี้จะมีโบนัสละนี่มันน่าสนใจมากเพราะว่าในแบบนี้จะมีโบนัสด้วยแต่ว่าขึ้นอยู่กับดวงก็ทำการบินไปเลยครับผมแล้วใช้เวลาหน่อยนะในโหมดเนี่ยโอเคเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วแต่ก็บินช้าอยู่นะเอาละเมื่อมาถึงผมนะทำการวาร์ปเข้าไปที่ช่องว่างแห่งลมตรงนี้นะผมนะเอาเข้าไปเลยนี่มันก็จะพาให้เราไปเก็บไอเทมต่างๆนะผมนะนี่ได้มาแล้ว1อันเมื่อเราได้นะระเบิดพลังสุดขีดแล้วเนี่ยให้เราออกซ้ายมาผมนะแล้วเจอกับไดโนเสาร์สีม่วงตัวนี้ผมนะก็ให้ทำการยิงพลังเสร็จเลยแล้วเกิดอาการวอร์นิ่งผมนะเราต้องต่อสู้ละก็ทำให้มันล้มผมนะก็หาจังหวะดีๆก็ได้แล้วก็ยิงกับผมนะเดี๋ยวต่อไปผมหรือจะชาร์จยิงก็ได้ผมนะแล้วแต่สะดวกแต่มันจะโดนช้าเนี่ยแหละโอเคตีไปผมนะตีไปให้ตายวนหน่อยวนหน่อยโอ้โหแต่ว่ายิงก็โดนแหลกผมนะหรือว่าเป็นการฟาร์มที่ค่อนข้างดีเรียบร้อยละแล้วก็ไปเอาไอเทมผมนะอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอเคเราจะได้เขี้ยวไดโนเสาร์มาผมนะก็เช็คไอเทมต่อดูไอเทมผมนี่ราคาที่ประมาณ 10,000 นะผมนะ 18,000 เซนีรวมทั้งสิ้นเนี่ยรอบนี้เราได้ประมาณ 28,000 นะผมโอ้โหเทียบกับขอพรเนี่ยเคยได้ 30,000 นะนี่แต่ว่าต้องรอ20นาทีแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องรอผมนะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็ทำการเซฟ1รอบผมนี่แล้วก็จากนั้นก็โหลดใบนะผมนะโหลดไปใหม่อีกรอบนึงก็ทำเหมือนเดิมเลยไม่ต้องรอ20นาทีเอ้าไม่ธรรมดาเมื่อมาถึงผมนะก็ทำเหมือนเดิมผมนะก็คือยิงไดโนเสาร์ต่อผมลุ้นไอเทมโบนัสบางครั้งมันก็จะดรอป3ชิ้นเลยนะแล้วแต่ดวงผมแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือในการฟาร์มแบบนี้เนี่ยเราจะได้น้ำระเบิดพลังสุดขีดเนี่ย2ชิ้นนะผมนะแล้วก็ได้เงินอีกเป็นไงดีไหมผมว่าดีนะไดโนเสาร์ไปไหนของมันล่ะเนี่ยโอ้ไดโนเสาร์หางปลาผมแย่ละเซโอเครีบจัดการหน่อยนะเราจะได้ไปต่อเดี๋ยวรอไปขายกับผมแล้วมันจะได้เข้าไหลโอ้นี่เลี้ยวด้วยฮะไม่ธรรมดาจริงโอเคเรียบร้อยนี่ได้มาอีก2ชิ้นนะผมโอ้โหไม่ธรรมดาจากนั้นก็ทำการวาร์ปไปที่จุดแรกให้ผมนะจุดอุโมงค์จุดแรกนี่ใครอ่ะนะซัดซัดตุ๊กตาจะกระจุกอ่ะเฮ้ยปีนเข้าไปโอเคเขามันจะฟาร์มบอลพลังได้2ชิ้นนะผมนะได้ปุ๊บแล้วก็ทำการเปิดทันทีแล้วก็มาร์กจุดต่อไปผมนะแล้วก็ดีโตมาคือมันจะมีประโยชน์มากผมนะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่แล้วก็อยากจะฟาร์มเงินนะผมนะอยากจะฟาร์มเงินอยากจะฟาร์มน้ำระเบิดพลังเนี่ยผมว่าบอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะเพราะหลายคนจะนิยมฟาร์มที่แมปเมืองตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ไงมาได้เงินอีกแล้วแล้วก็น้ำระเบิดพลังอีกชิ้นนึงโอเคจากนั้นเราก็ลองไปทำการขายดูผมนะว่ามันจะดีขนาดไหนสำหรับการขายผมนะก็เดี๋ยวถ้าเราให้ดูก่อนว่าถ้าเราขายแบบตรงๆผมนะดูราคาก่อนเนี่ยมันจะได้แค่ 18,000 ซินีนี่ก็ 5,000 ผมนะถ้าเราขายตรงๆแต่ทีนี้หากเราใช้การคอมโบดี้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราต้องไปที่แบบผู้ใหญ่ผมนะคอมโบดี้ผู้ใหญ่แล้วก็อัพไปถึงเลเวล8ผมแค่เลเวล8ก็พอนะมันจะได้บวกราคาขาย 20% ผมนะมาดูซิว่ามันจะขายเท่าไหร่
いろいろあるよ。あ、ดูหน่อยสินี่จากเขี้ยวมูลแปลผมนะเหลือตอนนี้ประมาณ 21,600 โอ้โห3ชิ้นตกที่ประมาณ 60,000 ครับโอ้เยอะไหมแล้วก็อันนี้อย่างละ 5,000 เนี่ยตกเป็นที่ 6,000 ผมเนี่ยผมบินไป2รอบนะผมได้มา 88,000 อ่ะคิดดูผมอ่ะไม่ธรรมดาขายเลยโอ้โหรวยเกินเป็นไงก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะสำหรับคนที่กำลังติดปัญหาเรื่องของการฟาร์มก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ของผมนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเกมนี้ผมยังเล่นไม่จบนะแล้วก็เกมภายในเกมเนี่ยมันมีอะไรให้เราได้สำรวจแล้วก็ทำเยอะมากผมนะผมอยู่กับเกมนี้มามากกว่าน่าจะหลายชั่วโมงแล้วยังไม่เล่นไม่จบนะประมาณ50ชั่วโมงอะแต่ยังไม่ถึงไหนเลย เพราะว่าผมชอบอย่างนี้คือระบบตกปลาในพวกนี้มันสนุกมากนะมันเพลินดีผมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่ได้จะฝากนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปลุยเซลล์เกมต่อผมนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบายจุ๊บๆ